รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารบมจ.สายการบินนกแอร์ประเวศองอาจสิทธิกุลระบุการดำเนินงานในช่วงไตรมาส3มีผลขาดทุน974ล้านบาทสาเหตุหลักมาจากต้นทุนด้านน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น 29% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนขณะที่รายได้รวมลดลง 12% เมื่อรวม3ไตรมาสทำให้นกแอร์ขาดทุนรวมประมาณ 1,800 ล้านบาท